ทานยาแก้ปวดประจำเดือนมากๆมีผลเสียไหมถ้าเกิดสมมติว่าเรามีอาการปวดประจำเดือนเรื้อรังทุกเดือนอยู่แล้วรู้สึกว่าประจำเดือนจะมาภายใน 2-3 วันกินดักไว้เลยเพราะถ้าเรากินดักด้วยหน้าเราหายปวดไวขึ้นเราก็จะกินจำนวนวันน้อยลงคุณหมอขอดูแลขออนุญาตนะคุณหมอโอ้โหคำถามเลย คำถามมาโอ้ยเยอะเกินวะมีลูกตอนอายุน้อยลูกจะฉลาดจริงไหมคุณหมอจริงๆมันไม่เกี่ยวนะการที่เรามีลูกตอนอายุน้อยโอกาสที่ลูกจะสมบูรณ์มากกว่ามันขึ้นกับการเลี้ยงดูด้วยเพราะความฉลาดมันขึ้นกับปัจจัยภายนอกด้วย แต่การที่เรามีลูกตอนอายุน้อยๆเนี่ยหนึ่งคือไข่สมบูรณ์กว่าโอกาสที่จะเกิดความผิดปกติของเด็กก็จะน้อยกว่าโอกาสแท้งก็จะน้อยลงตามไปด้วยเพราะเด็กก็มีโอกาสที่จะปกติสูงเด็กที่ผิดปกติมักจะแท้งออกมาก็คืออยู่ในร่องนั่นแหละ20-35ดีที่สุดนะฮะกินยาคุมมานานทำให้มีลูกยากจริงไหมไม่จริงไม่เกี่ยวเลยเหรอไม่เกี่ยวเพราะยามันจะมีฤทธิ์เป็นรอบๆของมันคือเวลาเราทานยาคุมเนี่ยมันจะมีทั้งแบบ21เม็ด28เม็ดเวลาเราหยุดทานยาคุมประจำเดือนก็มาการที่ประจำเดือนมาหมายความมันหมดฤทธิ์ของยาคุมไปแล้วงั้นเมื่อมันหมดฤทธิ์ไปแล้วมันก็ไม่มีผลต่อการมีบุตรละแต่ถ้าเกิดเราทานยาคุมมานานนะครับในช่วงแรกที่เราหยุดทานยาคุมบางทีร่างกายยังปรับตัวยังไม่ได้อาจจะใช้เวลาในการปรับตัวประมาณ 3-6 เดือนแต่หลังจากนั้นก็จะกลับมาเป็นปกติไม่ได้มีผลในระยะยาวระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายใครมีความเสี่ยงที่จะมีลูกยากมากกว่ากันจริงๆมันมีโอกาสเป็นไปได้ทั้ง2ฝ่ายแล้วกันแต่ปัจจัยฝั่งหญิงมันจะเป็นปัจจัยที่แก้ไขได้ยากกว่าเพราะปัจจัยฝั่งหญิงเนี่ยโดยส่วนใหญ่ผมมักจะพูดถึงเรื่องของวัยกับเรื่องของโรคประจำตัวเขาเช่นพวกช็อกโกแลตซีสเนี่ยซีสรังไข่หรือเนื้องอกที่รังไข่มันมีผลต่อจำนวนไข่หรือคุณภาพไข่ของเขาแล้วก็เรื่องของวัยของผู้หญิงด้วยผู้หญิงเนี่ยมีไข่ต่อรอบนะไม่ว่าเราทำเด็กหลอดแก้วนะครับกระตุ้นไข่ให้เต็มที่ไงก็ตามรอบหนึ่งประมาณสัก 20-30 ใบแค่นั้นเองต่างกับผู้ชายมีน้ำเชื้อเป็นล้านๆงั้นถึงแม้น้ำเชื้อจะไม่ค่อยดีเคลื่อนไหวไม่ดีจำนวนน้อยแต่มันมีเป็นหลักล้านงั้นมันยังพอที่จะเลือกมาใช้งานได้เราคงบอกว่ามีโอกาสเป็นไปได้ทั้งหญิงและชายอยากมีลูกอาหารช่วยได้ไหมคุณหมอจริงๆช่วยได้นะแต่คงไม่ได้ช่วยได้ทั้งหมดหลักๆคือทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อที่จะดูแลสุขภาพเราให้แข็งแรงแต่ต้องยอมรับบางปัจจัยบางสาเหตุนี่ไม่สามารถแก้ไขด้วยอาหารได้เช่นตัวอย่างเรื่องอายุพอจะบอกได้ไหมว่าอาหารประเภทไหนที่มันควรจะต้องดูแลถ้าเกิดฝั่งหญิงอะผมจะแนะนำกลุ่มที่เป็นเรื่องของหลักๆคือโฟลิกหรือโฟเลตส่วนอื่นๆที่สามารถทานได้ของผู้ชายนะก็คือเรื่องของสังกะสีบางทีเราเรียกว่าซิงค์ทั้งหญิงและชายเนี่ยตัวที่สามารถที่จะทานควบคู่กันไปได้ก็คือเขาเรียกว่ายาสารต้านอนุมูลอิสระหรือบางทีเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์เช่นวิตามินซีวิตามินอีโคคิวเทนแอสตาแซนทีนฟิชออยล์พวกเนี้ยก็จะเอามารักษาเรื่องของความสวยความงามก็ได้ชะลอวัยก็ได้แต่มันก็มาเรื่องของชะลอเรื่องของความเสื่อมของร่างกายเรื่องของรังไข่เรื่องของสเปิร์มได้ด้วยเหมือนกันสามีชอบดื่มแอลกอฮอล์บ่อยๆทำให้เชื้อไม่แข็งแรงจริงหรือไม่จริงเหรอแอลกอฮอล์ถ้าเกิดเที่ยวแอลกอฮอล์กับบุหรี่จะมีผลมากกว่าทานยาแก้ปวดประจำเดือนมากๆมีผลเสียไหมปกติเราจะทานช่วงที่เราเป็นประจำเดือนถ้าเกิดเป็นผมแนะนำเนี่ยคนไหนที่เป็นประจำเดือนและปวดประจำเดือนอ่ะแนะนำว่าควรทานยาแก้ปวดก่อนที่ประจำเดือนจะมาจะดีที่สุดถ้าเกิดสมมติว่าเรามีอาการปวดประจำเดือนเรื้อรังทุกเดือนอยู่แล้วรู้สึกว่าประจำเดือนจะมาภายใน 2-3 วันกินดักไว้เลยเพราะถ้าเรากินดักด้วยหน้าเราหายปวดไวขึ้นเราก็จะกินจำนวนวันน้อยลงโดยอัตโนมัตินั่นคือกินในระยะยาวถามว่ามีผลไหมผมว่ามีผลน้อยเพราะเราไม่ได้กินต่อเนื่องกันทุกวันเป็นเดือนเรากินแค่ 3-5 วันต่อรอบเดือนงั้นโอกาสเกิดผลระยะยาวค่อนข้างที่จะน้อยเคลียร์ชัดเจนนะฮะโอ้โหเวลาหมดแล้วคุณหมอซึ่งเรายังไปไม่ถึงไปไหว้นะมันจะมีผลไหมเรื่องของคุยได้แค่2หน้าแรกไม่เคยได้ตอบ ไม่เคยได้คุยกันในเรื่องที่เตรียมมาไปไม่ถึงสักทีโอ้ยเขาหน้ามาอีกรอบแล้วล่ะไม่ทันจริงๆดูดิคุณหมอชอบตัวมาทีไรคือคำถามมันพังหูมากจริงๆคราวหน้าไม่ต้องเตรียมวันนี้ก็ได้นะ มาแล้วก็เริ่มตอบคำถามเลย จริงๆน่าจะเรียลไทม์ดีน่าจะเป็นประมาณนั้นดีกว่านะฮะคุณหมอขอดูแล